เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมมี3เทคนิคในการกินมาม่ากินยังไงนะครับไม่ให้สุขภาพของเราพังแถมยังลดโซเดียมลงได้ด้วยนะครับลองมาดูรายละเอียดกันนะครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมีโซเดียมสูงซึ่งในทางโภชนาการเนี่ยดูไม่ค่อยมีประโยชน์นักนะครับกับผู้ที่จะรับประทานแต่ก็พอมีหนทางนะครับพอมีทางเลือกในการรับประทานที่เป็นมิตรกับคนรักสุขภาพได้นะครับหากเราปฏิบัติตามเคล็ดลับนี้โดยอาจารย์สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านโภชนาการสสส.ได้เผยเคล็ดลับนะครับว่าในขั้นที่1เนี่ยจะต้องต้มน้ำให้เดือดใส่เส้นลงไปต้ม 1-2 นาทีนะครับแล้วก็เทน้ำทิ้งเพื่อล้างเอาโซเดียมออกบางส่วนแล้วเติมน้ำพอประมาณแล้วต้มให้เดือดนะครับในขั้นที่2เติมเนื้อสัตว์ไข่เต้าหู้หรือโปรตีนเกษตรใส่ผักตามชอบผักบุ้งถั่วงอกหรืออื่นๆก็ได้นะครับขั้นที่3ใส่เครื่องปรุงแค่ครึ่งซองเพื่อลดการได้รับโซเดียมและไขมันมากเกินไปนะครับสำหรับวิธีการกินเนี่ยให้ใช้หลักกินเนื้อเหลือน้ำไม่ยกซดน้ำจนหมดเกลี้ยงขณะเดียวกันควรกำหนดโควต้ากินไม่เกินวันละซองสัปดาห์ไม่เกิน 2-3 ซองและที่สำคัญต้องกินให้หลากหลายและตบท้ายด้วยผลไม้ทุกมื้อนะครับและนี่ก็คือ3เทคนิคการกินมาม่ายังไงนะครับไม่ให้สุขภาพของเราพังนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ